อู้มีกระเป๋าใหญ่นะหมวกเหล็กกอลิกเฮ้ยไอ้เหี้ยสกาไนมีกองเหี้ยอะไรไม่รู้เยอะแยะไว้เหี้ยมาเลยมาเลยมาเก็บเชือกกันเลยโอเคก็กลับเจอพบกับรายการเบิร์ดบัวชาแนลอีกครั้งนะคลิปนี้เรามาอยู่กับเกม It Federation C หรือว่า War C นั่นเองนะซึ่งเป็นเกมในตำนานที่กูแบบสมัยเด็กเป็นเด็กเกาะเบาะที่ร้านเกมแล้วก็เล่นแต่เกมนี้แหละกับฮอนนี่แหละเล่นอยู่2เกมอาจจะมี PUBG แบบ Blue Stack มาก็นะโอเคมาย้อนวานๆกันดีกว่าซึ่งกูก็ไม่มีแคนไม่มีหรอกมีกับกูกับเพื่อน2คนนี่แหละที่เล่นเอาล่ะคอนเทนต์นี้เราจะเป็นคอนเทนต์ดักฟาร์มที่เมืองนอร์ลานนะเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่แบบของเยอะมีบอสมีอะไรมีครบทุกอย่างเลยมีปืนมีอะไรดรอปครบหมดเลยส่วนถามว่าผมจะดักฟาร์มยังไงเหรอผมจะเอาตัวไปทิ้งไว้แต่ละเซิร์ฟนะก็จะมีอยู่3ตัวละครที่เอาไปทิ้งไว้อาจจะมีมิคาสะเปิดโป007แล้วก็ดาร์กเดกูนะก็รวบรวมมาให้ละลูดมาได้สัก 4-5 ศพหรือเปล่าความจริงก็มีตั้งหลายศพนะที่ลูดมาได้หรือว่าโดนสไนดักด้วยก็มีนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเริ่มต้นจากมึงเลยละกันกูเองดาร์กเดกูไอ้ดอกผมเอาตัวไปทิ้งไว้ที่ Official 36นะเดี๋ยวไหนนะ36มีอยู่คนนึงนะไอ้น้องจะอยู่ที่นอร์ลานหรือเปล่านะขอฟังเสียงหน่อยสิเฮ้ยมีบอสตรงนี้นะผีเริ่มแปลกๆนะเฮ้ยผีวิ่งผีวิ่งเวเลวไอ้สัสไอ้เหี้ยนี่มันขบวนร้อยอสูรชัดๆกูเอามึงเลยละกันเฮ้ยลวกๆโอ้โหเก็บไว้ว่าไอ้เหี้ยผีโคตรเยอะผีไอ้น้องเคลียร์ผีคนอย่าเพิ่งลกเดี๋ยวดีเหี้ยเฮ้ยยิงให้มันโดนๆหน่อยดิมือสั่นว่ะโอเคฮะไปเฮ้ยมันออกแล้วมันออกแล้วต้องรีบเคลียร์ต้องรีบเคลียร์อ้าวแล้วเป็นเหี้ยอะไรยิงไม่โดนวะเพื่อนฮัลโหลโอเคเห็นไมค์บอลแล้วคาถาบอสของกูอู้มีกระเป๋าใหญ่นะหมวกเหล็กกอลิกแป๊บนึงกูเปลี่ยนกระเป๋าแป๊บทิ้งเลยเฮ้ยไอ้สัตว์นึกว่าโดนอะไรร้อยหน้า2อัน M4 2บอก M16 โอเคฮะร้อยนัดเอาไว้ฟาร์มบอสนะไปดีกว่าเอ้ยมันมาเร็วกูต้องไปเร็วโอเคเจอกันเพื่อนไอ้น้องสี่สามสองหนึ่งอีเกโอเคครับเรามาดูกันหน่อยดีกว่าเราได้อะไรบ้างก็หลักๆ ก็จะมีหมวกเหล็กโอเคไนโปกับเกาะเหล็กนะแล้วก็หลักๆ ก็เป็นไม้ตีบอลนะเป็นคาถาบอลนะก็โอเคแล้วก็พวก M4 2บอลแล้วก็ F16 แล้วก็พวกปืนยิงบอลนะก็ถือว่าไม่แย่นะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูศพที่2กันเลยดีกว่านะโอเคครับผู้รับผิดชอบในการล่าครั้งนี้ก็จะเป็นมิคาสานะผมเอาตัวไว้ที่ Official 43หรือเปล่ามีอยู่คนนึงจะใช่นายหรือเปล่านะต้องบอกไว้ก่อนนะผมดักประมาณช่วงดึกๆนะอันนี้ก็จะมีคลิปดึกๆบ้างเย็นๆบ้างก็ดูกันไปตอนแรกเราต้องดูวิธีผีก่อนนะเหตุการณ์ปกติไอ้น้องผีไม่แหลมว่ะเฮ้ยเวรแล้วไอ้สัตว์เฮียเห็นกูป่าวะเนี่ยเดี๋ยวนะมันเห็นกูหรือเปล่าวะมีบอสนะเพื่อนยิงบอสหรือเปล่าอืมมันยืนทำอะไรวะมันดิ้นเหรอไม่นะมันทำอะ
ำอะไรวะไอ้เหี้ยวะโลนมึงทำอะไรกูวันวะดูอะไรเพื่อนมึงดูอะไรผมว่าผมเอาเลยดีกว่าเอาเรื่องไปดีไอ้น้องแต่ว่ามันเป็นกระเป๋าดำนะไม่ได้กระเป๋าใหญ่ไม่รู้ว่ามันจะอุ้ยโอ้ยโอ้โหกูยิงผิดเว้ยเอ้ยจะยิงปืนตะปูแต่ว่ามันเป็นกระเป๋าดำไม่รู้ว่าของจะเยอะหรือเปล่านะเดี๋ยวขอไปดูก่อนออกไปละอู้มี M16 แป๊บนึงนะพี่มาพี่เห็น M16 นะแล้วอุ้ยมีสกาด้วยนะเพื่อนโอ้ยเหี้ยโอเคมีสกามีปืนยิงบอสเก็บไม่ได้วะทิ้งอะไรดีมึงเลยแล้วกันปืนกากโอเคฮะเดี๋ยวนะขอรวมแม็กก่อนกูค่อนข้างจะงงแล้วเหี้ยเก็บไม่ได้อีกเอาทิ้งนี่แล้วเอาปืนมาโอเคเอาโล่ไปอู้ P90 ก็ดีนะใช้รูดบ่อยM16เก็บไม่ได้อีกแล้ว M4 เซมิไม่เอาดีกว่าโอเคฮะเดี๋ยวกูทิ้งเหี้ยอะไรดีไปไม่น่ามีอะไรแล้วมั้งไปเดี๋ยวผมจะยิงบอสก่อนแล้วกันนะเฮียเดี๋ยวกูจะสวมรอยเองไอ้น้องยังไม่เข้ามายังไม่เข้ามาอยู่นี่เพื่อนโอเคเอาเลยวะเฮ้ยไอ้เฮียสกาไงเดี๋ยวเกือโอเคไปเลยกู8 7 6 5 4 3 2 1 go โอ้โหโอเคครับก็มาดูผลประกอบการกันหน่อยดีกว่านะก็จริงๆอ่ะของมันมีแค่สกาไข่แล้วไอ้เหี้ยแล้วก็ปืนยิงบอสแต่ว่ากูเสือกยิงบอสด้วยสกาไหนนะก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเป็นจากกูหรือว่าจากมันกันเนี่ยนะโอ้โหแม่งอยากหาอยากพีคเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูศพต่อไปกันเลยดีกว่านะโอเคครับตัวต่อไปที่รับหน้าที่ในการล่าครั้งนี้น่าจะเป็นเปิดโปร07กูแล้วกันนะผมเอาตัวทิ้งไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ออฟฟิเชียล34นะเดี๋ยวไปดูกันเลยมี1คนพอดีนะโอเคเดี๋ยวดูวิถีผีก่อนนะมี1คนยังอยู่นะเฮ้ยผีวิ่งหรือเปล่าผีวิ่งนั่นมันอยู่บอลลูนหรือเปล่าวะเฮ้ยข้างล่างข้างล่างเวละ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 โดดอยู่เฮ้ยโอ้เชี่ยไม่มีฟอร์เวิร์ดจิ๊บเดี๋ยวเราจะรอให้มาใกล้กว่านี้นะวิ่งละเอาเลยดีกว่าเชี่ยมีโล่ลวงไหมเอ้ยน่าจะล่วงแล้วเนี่ยไปเฮียฮู้บิโลนึกว่าจะไม่ตายซะแล้วโอเคฮะเดี๋ยวเคลียร์ผีก่อนไอ้น้องไอ้น้องแป๊บนึงใจเย็นเพื่อนใจเย็นฮู้มีกองเคลียร์อะไรไม่รู้เยอะแยะไว้เฮียโอเคมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหอะไรมันM16 มาก่อนแล้วกันเฮียกองซ่อมเฮ้ยมีสกาไข่อันนึงนะปืนยิงบอสก่อนซ้ายเฮียเอากระเป๋ามาก่อนก่อทรายแม่งอย่างหนักเลยมีอะไรอีกไหมMP7มีอะไรวะเมื่อกี้มันใส่เคไนท์หรือว่าไนท์มิชชั่นธรรมดาวะ
เอาโล่ไม้มาก่อนโอ้เป็นไนท์วิชั่นธรรมดาโอเคมันมีอะไรปะเฮ้ยแม็กพีเข้าศูนย์ยังไม่มายังไม่มาใจเย็นได้เฮ้ยแม็กร้อยหน้าสุดยอดไปยิงบอสต่อไอ้น้องไปละจ้าโอเคครับมาดูผลประกอบการครั้งนี้มากดีกว่านะก็ผมเห็นที่ได้กำไรน่าจะเป็นสกาไข่มั้งอันนึงแล้วก็พวกปืนร้อยนัดไปยิงบอสต่อทุนนะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเหี้ยอะไรวะเนี่ยมีก่อทรายมี M16 แล้วก็มีกล่องซ่อมโอเคครับส่วนสุดท้ายของคลิปนี้ผมมากับเพื่อนนะก็ไปดูกันเลยเฮ้ย19คนนึงว่ะนี่ไปดิมีดิ9 19 go 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 เฮ้ยวัดมี19มีดูอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางกดแล้วหมอบลงนะเหมือนมันดิ้นว่ะยิงยิงยิงตาย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 ไอ้น้องผู้หญิงไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูรอดอยู่ไม่ยิงก็ได้เปลืองกระสุนมาเลยมาเลยมาเก็บช่วยกันเลยมีกระเป๋าใหญ่ด้วยมึงเอาปืนไก่ไปกูหัวร้อยนัดเอาไปเลยกูขอปืนตะปูของเต็มเลยไม่เก็บอ่ะไอ้ปืนไก่กูเยอะอยู่พันธนาไปเฮ้ยนี่กูเก็บ PK 0ไม่ได้ไปกูไปเซิร์ฟก่อนอ๋อตู้ PK 4ไว้เดี๋ยวไปทิ้งให้มึงเอาเก็บไปในตู้เลยโอเคก็จบไปแล้วฮะสำหรับรายการเปิดโปรเชนแนลนะสำหรับ WC ของเรานะก็เป็นไงกันบ้างฮะเพื่อนๆก็ถามว่า ROV ยังเล่นไหมก็ยังเล่นเหมือนเดิมนะก็คลิปนี้ก็มาเล่นแบบคลายเครียดเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเผื่อคนอื่นจะชอบนะผมก็ไม่รู้ว่าช่องผมจะมีคนดูจะชอบเกมอื่นไหมที่ผมเล่นไปนะก็ถ้าชอบเกมนี้นะมียอดไลค์ถึงสัก15ไลค์ไปก็คงจะมาดักฟาร์มกันต่อหรือว่าอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์ที่ด้านล่างนะฮะโอเคก็มาสรุปของกันหน่อยดีกว่านะก็ที่พีคสุดก็น่าจะเป็นศพที่2มากกว่าบ้างไอ้เหี้ยได้สกาไหนนะไม่รู้ว่ากูยิงจากบอสเป็นที่ดวงกูเองหรือว่าเป็นจากไอ้หัวโลนนั่นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ฮ่าๆดีนะโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะถ้าอยากดูเกมอะไรหรือว่าอะไรก็ลองคอมเมนต์ที่ด้านล่างนะถ้าผมเล่นได้ก็เล่นแต่ RV ก็ยังเล่นเป็นเกมหลักเหมือนเดิมอะก็คงไม่มีแล้วสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันก็ไว้เจอกันโอกาสหน้าฮะนี่กูยังไม่เอาแบ็คคิริโตะลงเลย